ในส่วนของเทคนิคนะคะจะเห็นว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดัชนีเนี่ยเปิดกระโดดแรงมาในช่วง2วันสุดท้ายนะคะทำให้ขึ้นมาแล้วติดแนวต้านช่วงสั้นบริเวณ EMA 25วันนะคะก็เลยอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อดีอยู่นะคะคือสามารถเรียกสัญญาณซื้อจาก MACD กลับคืนมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถึงแม้ว่ามีแนวโน้ม มีแนวโน้มของการพักตัวระยะสั้นอีกรอบหนึ่งจากการติดแนวต้านที่ว่านี้เนี่ยนะคะแต่ว่าก็ให้ยึดเงื่อนไขเดิมนะคะคือมองที่ EMA 200วันเป็นหลักนะคะหรือประมาณ 1,440 จุดนะคะอาจจะบวกลบเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าหากว่ายังสามารถยืนเหนือจุดนี้ต่อไปนะคะก็ยังอิงทางฟื้นตัวนะคะโดยถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่านี้ลงมานะคะก็ให้เป็นการระวังไว้นะคะแล้วก็ให้ถอยยาวหน่อยนะคะลงมาตั้งหลักใหม่ที่แนวรับถัดไปคือ 1,400 สำหรับแนว แนวต้านนะคะก็คือ1470กับ1490 Stock View ตัวแรกจำตัว Bland นะคะจะเห็นการกลับมาปิดเหนือ EMA 10วันด้วยวอลุ่มที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เครื่องมือทยอยกันกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะโดยที่ตัวของระยะสั้นคือ Modified Stochastic เนี่ยกลับขึ้นมาในเขตโอเวอร์ออกมาจากเขตโอเวอร์โซได้แล้วนะคะก็เพิ่มน้ำหนักทางบวกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแนวต้านถัดไปของ Bland ก็เป็นเส้น25วันนะคะประมาณ1.65 บาทนะคะรับบาท50คัทลอสที่1.48 บาทถัดมาเป็น CCP นะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องมือส่งสัญญาณซื้อแล้วก็กลับออกมาจากเขตโอเวอร์โซลได้เช่นเดียวกันนะคะขณะที่ราคาเนี่ยนะคะทรงตัวนะคะตอนนี้อยู่เหนือ EMA 200วันด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าหลายเท่าตัวนะคะแนวต้านถัดไปของ CCP นะคะก็คือเส้น25วันเช่นเดียวกับ Bland นะคะแต่ว่าจะอยู่ที่ประมาณ8 บาทถึง 8.20 บาทนะคะรับที่7.30 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่7.10 บาทนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว SC Asset นะคะตัวนี้เนี่ยดีตัวขึ้นแรงในช่วงท้ายตลาดนะคะทำให้ทะลุผ่านแนวต้านตามกราฟลาย60นาทีขึ้นมาได้ด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือนะคะยังให้ค่าบวกนะคะแล้วก็มีแรงเหวี่ยงที่น่าจะทำให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะแนวรับจะอยู่ประมาณ4.00 บาทถึง 3.90 บาทนะคะต้าน4.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่3.86 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ